จอดรถบัส EV 100% แบรนด์ BYD แบรนด์ดังของจีนของบริษัท PPN Marketing จำกัดจุดนี้คือจุดจอดจุดพักรถสถานีชาร์จและก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัท PPN Marketing จำกัดที่รับผิดชอบการเดินรถสายนี้สถานที่ตั้งมองนี้ดังกล่าวอยู่หลังตลาดน้อยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ้านขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหรือที่เรียกกันว่าม่อใหม่ตัวย่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามภาษาไทยมมสส่วนภาษาอังกฤษนั่น MSU ลานกว้างมองนี้นอกจากจะเป็นจุดจอดเป็นที่ชาร์จและก็ที่ตั้งของสำนักงานผู้รับผิดชอบการเดินรถของบริษัท PPN Marketing จำกัดบริเวณนี้เป็นลานกว้างด้านหลังของตลาดปกติใช้จอดรถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการตลาดในปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งได้แปลงเป็นสถานีชาร์จบัส EV Station และก็ที่ตั้งของสำนักงานหน้างานของบริษัท PPN Marketing จำกัดผู้รับผิดชอบการเดินรถสายนี้ตลาดน้อยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามบนีคล้ายๆกับโรงอาหารที่ไว้ให้บริการกับบุคคลทั่วไปนิสิตนักศึกษาเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในภายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามอีกส่วนหนึ่งก็แยกออกมาอยู่บ้านขามเลี่ยงนะครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเดิมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายบ่ว่าสิเป็นนักศึกษาชาวลาวถ้าเป็นนิสิตชาวสปป.ลาวแล้ว 100% จะได้รับทุนจากสมเด็จพระเทพกัมพูชาเวียดนามส่วนนิสิตจากประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรนี่ล่ะส่วนหลายเขาสิมาเรียนภาษาไทยว่าแต่เรียนเอกภาษาไทยแล้วก็เอกการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับเท่าที่ได้เห็นในที่สัมผัสแล้วก็ได้พูดคุยนะครับการเรียนภาษาไทยหรือเอกภาษาไทยนะครับกลับไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วพวกที่เขามาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่ก็กลับไปเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในกัมพูชาจึงได้เห็นได้ว่าภาษาไทยนั้นดังไกลไปถึงกัมพูชาเลยทีเดียวทีมเฮาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนิสิตชาวกัมพูชาเนาะเพื่อนบอกว่านิสิตกัมพูชาทุกคนที่เขามานะเรียนมาเรียนในประเทศไทยนะครับที่จะไปเรียนเอกใดกระสางเรียนในมหาวิทยาลัยใดกระสางในประเทศไทยต้องมาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสากลปีหนึ่งให้เจ้าแข็งแรงก่อนภาษาไทยจังไปสู่มหาวิทยาลัยที่เจ้าเลือกมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นฮับด้านการสอนภาษาไทยนะครับเป็นศูนย์กลางการสอนภาษาไทยให้แก่นิสิตชาวต่างชาติที่เขามาเรียนในประเทศไทยล่าสุดมาแรงนะครับเป็นนักศึกษาหรือนิสิตจากประเทศจีนนะครับผลจากการ MOU ของรัฐบาลจีนและกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งว่าด้วยเรื่องความช่วยเหลือทางการศึกษาซึ่งกันและกันเมื่อมีนิสิตจากประเทศจีนนะครับเป็นซึ่งเป็นนิสิตชาวต่างชาติเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลายๆแล้วรัฐบาลจีนเพิ่นก็เร่งเห็นความสำคัญของนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของประชากรของพลเมืองเพิ่นที่มาศึกษาณมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ่อนนี้ทางรัฐบาลจีนเพิ่นก็ได้ยื่นมือเข้ามาซอยโดยผ่านบริษัท PPN Marketing จำกัดซึ่งรับหน้าที่ในการเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ่อนเก่ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ่อนใหม่ระยะทางนั้นก็ห่างกันประมาณ15กิโลเมื่อรัฐบาลจีนยื่นมือเข้ามาซอยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาชาวต่างชาติอื่นๆก็ได้พ้อยฟ้าพ้อยผลได้รับประโยชน์ไปนําเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามบ่อนเก่านั้นพื้นที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีพื้นที่จำกัดนะครับบ่สามารถที่จะขยายอาคารสถานที่ขยายคณะการเรียนการสอนได้นะครับเพิ่นก็เลยมาตั้งอยู่บ่อนใหม่บริเวณบ้านขามเลี่ยงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก็เลยเฮ็ดให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามแยกออกเป็น2พื้นที่เมื่อมีนักศึกษาหรือนิสิตชาวต่างชาติเขามาเรียนโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีการศึกษา2566ถึง2517นี่มีนักศึกษาจากประเทศจีนเข้ามาศึกษาอย่างมากมายส่วนหนึ่งก็มาเป็นคุณครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งนั้นซึ่งก็เป็นผลของการ MOU ฉบับนั้นฉบับเดียวมีนิสิตชาวจีนบางคนที่มีทุน
ุนของตัวเองหรือทุนรัฐบาลกับบลูเซาทีเปิดร้านขายสินค้าแฟชั่นบ่ว่าสิเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเข็มขัดรายได้เป็นกอบเป็นกำการเรียนเป็นงานอดิเรกไปเลยการเข้ามาของคนจีนในเรื่องการศึกษาปีพ.ศ. 2566นี่ตัวเลขคร่าวๆถึง300ท่าน300คนเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับรัฐบาลจีนจึงเห็นเร่งเห็นความสำคัญของประชาชนคนจีนนะครับเพิ่นก็ได้ยื่นมือเขามาช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางของประชาชนคนจีนและกับผู้เกี่ยวข้องนะครับได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเลี่ยนและก็ทำธุระโดยการส่งบัตร EV แบรนด์ BYD เขามาช่วยรัฐบาลจีนเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเดินรถนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD นะครับจากประเทศจีนเพิ่นส่งแท็กซี่มานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ติดมานำแล้วก็มีเครื่องขับติดมานำนะครับส่วนการประกอบเพิ่นไปประกอบอยู่ที่โรงงานเชิดชัยอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนรถมาก็มีแต่ชัดซี่แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องขับนะครับการประกอบงานอินทีเรียตกแต่งนะครับประกอบอยู่ที่ประเทศไทยโดยอู่เชิดชัยนะครับที่ยังที่เป็นที่ฮู้กันดีนะครับอู่เชิดชัยจังหวัดนครราชสีมานี่เพิ่นมีทั้งเทคโนโลยีมีโนว์ฮาวมีนวัตกรรมนะครับเพิ่นมีโรงงานพร้อมนะครับโบแมนโรงงานที่จะผลิตใส่เองโบแมนจะผลิตในไทยเท่านั้นนะครับระดับเอเชียแปซิฟิกนี่เพิ่นก็เป็นผู้นำและก็เป็นเจ้าตลาดอยู่โรงงานประกอบรถดังกล่าวนะครับโดยบริษัทเชิดชัยอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นที่ฮู้กันดีนะครับเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการเดินรถครบวงจรเกี่ยวกับโรงงานประกอบรถนะครับซึ่งเป็นรถบัสซึ่งเป็นแนวทางที่เพิ่นถนัดอยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีพันธมิตรอีก2บริษัทได้แก่บริษัทบ้านปูเน็กนะครับซึ่งก็ฮู้กันดีว่าบ้านปูเน็กนี่เฮ็ดเกี่ยวกับพลังงานโดยตรงนะครับมีชื่อเสียงนะครับตลาดเพิ่นกว้างไกลแอเรียกินไปถึงเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวสำหรับบ้านปูเน็กชื่อชั้นกระดูกบ่ต้องห่วงนะครับสำหรับบริษัทบ้านปูเน็กอีกบริษัทนึงนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเพิ่นได้แก่บริษัทดูล่าพาวเวอร์นะครับซึ่งบริษัทนี้กับเป็นที่ฮู้กันดีนะครับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวในด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเมื่อ3ตัวตึงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาเจอกันสบายใจหายห่วงในเรื่องของคุณภาพการบริการและก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่วนรถที่วิ่งบริการในบริษัทของเพิ่นนั่นเพิ่นได้นำเฟื่องขับมาจากเยอรมันนะครับไผก็ฮู้ว่าเฟื่องขับจากเยอรมันนั่นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วส่วนรถบัสยี่ห้อ BYD นะครับที่เพิ่นผลิตให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเป็นที่แน่นอนแล้วว่า BYD นะครับเพิ่นก็เอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนติดแชสซี่มานำแล้วก็เฟื่องขับนั่นบ่รู้ว่าติดมานำบ่หรือว่าเพิ่นมาซื้อจากเชิดชัยอุตสาหกรรมบ่นี่สำหรับรถบัสยี่ห้อ BYD ซึ่งเป็นรถบัส EV 100% นะครับข้าพเจ้าได้มีโอกาสทดลองนั่งถึง3ครั้งนะครับไปกลับระหว่างมหาวิทยาลัยเก่ากับมหาวิทยาลัยใหม่นะครับหรือม่อเก่าไปม่อใหม่ไปกลับนะครับ3เที่ยว3รอบนะครับก็ได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลได้สัมผัสถึงความเงียบของรถ EV ต่างกับรถยนต์สันดาปอย่างสิ้นเชิงบ่ได้ยินเสียงเครื่องบ่ได้ยินเสียงท่อไอเสียช่วงล่างนั้นนุ่มมากแล้วก็ภายในรถเงียบมากระบบปรับอากาศเงียบจนหลอนเย็นฉ่ำปานว่าอยู่ขั้วโลกทีมเฮาเลยมีโอกาสย่างไปเบิ่งเกียร์นะครับเพื่อจะไปเห็นว่าเกียร์มันเป็นเกียร์แนวใดขั้นโยกของเกียร์อยู่บนใดปรากฏว่าเฮาไปเห็นแค่3ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนก็เขียนว่าดีปุ่มตรงกลางก็เขียนว่าพี่แล้วก็ปุ่มด้านล่างเขียนว่าอานะครับการเข้าเกียร์ก็แค่กดปุ่มนะครับโดยปลายนิ้วสัมผัสเพียงเบาๆถ้าต้องการให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าเพียงสัมผัสปุ่มดีเบาๆรถก็เคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเมื่อรถจอดนิ่งสนิทเพียงสัมผัสไปที่กุมพี่ส่วนอยากให้รถถอยหลังกับปลายนิ้วสัมผัสที่ปุ่ม R เบาๆนะครับส่วนมากแล้วปุ่ม R นี่จะได้ใช้เวลาถอยไปชาร์จที่สถานีชาร์จตรงที่ตั้งสำนักงานของบริษัท PPN Marketing จำกัดซึ่งรับผิดชอบการเดินรถสายนี้รอบตัวรถนะครับทั้งภายนอกและภายในมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ถึง5ตัว5จุดระบบเกียร์ระบบพ่วงมาลัยระบบเบรกระบบคันเร่งครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นแม้นว่าจะเป็นซอยน้อยๆถนนหนทางคับแคบนะครับด้วยพ่วงมาลัยไฟฟ้านะครับจึงเลี้ยวง่ายคล่องตัวสุภาพสตรี3ท่านนี้นะครับเป็นครูสอนภาษาจีนเป็นคุณครูประเทศจีนเว้าไทยได้นิดหน่อยอยู่ที่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามแห่งหนึ่งนะครับเฮาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพิ่นบอกว่าได้รับความสะดวกสบายหลายหลังจากที่มีบัตร EV วิ่งระหว่างม่อเก่ากับม่อใหม่กับโรงเรียนอยู่ภายในเขตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเพิ่นพักอยู่ที่
หอบุคลากรภายในม่อใหม่นี่คือผลของการ MOU ช่วยเหลือทางการศึกษาซึ่งกันและกันเพิ่นก็มาใช้บริการรถ EV บัตร 100% ซึ่งจุดที่เพิ่นขึ้นนั่นเป็นจุดหอพักของนิสิตต่างประเทศนะครับนิสิตต่างประเทศนี่นอกจากจะมีคนจีนก็จะมีคนเวียดนามคนลาวแล้วก็คนกัมพูชานะครับพักอยู่ภายในหอพักนิสิตซึ่งหอพักนิสิตดังกล่าวนะครับอยู่ที่ม่อเก่านะครับม่อเก่าที่ว่านั่นก็อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเพิ่นก็นั่งไปที่ห้องพักหรือหอพักของเพิ่นที่อยู่ม่อใหม่นะครับนี่เพิ่นก็มาถึงแล้วเพิ่นก็ลงนะครับเป็นหอพักสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ม่อใหม่ในปัจจุบันม่อเก่าที่อยู่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นนะครับเหลือคณะแพทย์เหลือคณะศึกษาศาสตร์เหลือคณะสัตวแพทย์แล้วก็อีกคณะหนึ่งคณะสุดท้ายคือคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับยังเหลืออยู่ที่ม่อเก่าก็มี4คณะหลักๆครับยังเหลืออยู่ม่อเก่าแล้วก็อยู่ที่ม่อเก่าบัดนี้ก็ยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นอาคารหอประชุมสำหรับเอาไว้รับปริญญานะครับตอนเช้าเฮาจะเห็นนิสิตจากประเทศจีนนะครับบ่ว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับเพิ่นมายังออกกําลังกายคนไทยบ่ค่อยมีนะครับตอนเช้าที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเพราะว่าบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติหรืออาคารรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ่หนีมันใกล้กับสถาบันคงจื้อนะครับสถาบันคงจื้อนั้นได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนนะครับข้างสถาบันคงจื้อนะครับก็จะมีหอพักนิสิตซึ่งเป็นนิสิตต่างชาติแล้วก็นิสิตคนไทยบางส่วนนะครับว่าต่างชาติกับที่มีจีนเป็นหลักแหละครับปีพุทธศักราช2566นะครับปีการศึกษานี่นะครับทางมหาวิทยาลัยรับนิสิตจากประเทศจีนเข้ามาเยอะนะครับมาพักอยู่นี่จุดนี้นะครับเป็นสวนยอมเล็กๆนะครับเหมาะที่การออกกําลังกายตอนเช้าเฮาก็จะเห็นนิสิตชาวจีนนะครับออกกําลังกายกันเยอะแยะมากมายซึ่งนิสิตคนไทยบ่รู้ว่าหายไปไสนะครับเช้ามื้อนึงเฮาได้มีโอกาสไปสังเกตการบ่รู้ว่านิสิตคนไทยตื่นสวยบ่นั่นเด้นิสิตคนจีนตื่นแต่เช้าบ่คือหมอกําลังกายนะครับหาคนไทยแทบจะบ่มีจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสถาบันคงจื้อนะครับโดยการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนนะครับให้ทุนมาในการดําเนินการจัดตั้งดูแลนะครับสถาบันใดก็สร้างที่อยากได้นะอยากใช้อยากได้อยากมีนะครับสําหรับสถาบันคงจื้อนะครับหลายมองหลายบอนนะครับสถานศึกษาหลายแห่งนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจัดตั้งเป็นสถาบันคงจื้อโดยรัฐบาลจีนนะครับเมื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือนี่คืออีกส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาในประเทศไทยผ่านระบบการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนจีนที่เข้ามาในจังหวัดมหาสารคามนะครับบ่ว่าจะมาเป็นนิสิตหรือมาเป็นครูสอนภาษาจีนก็ช่างนะครับทุกคนบ่สามารถที่จะเว้าภาษาอังกฤษได้นะครับการสื่อสารกับคนไทยนั้นเพิ่นใช้ท่านเสลดนะครับใช้ท่านเสลดนะครับบ้านคอยเอื้อนว่าขี่กระเทอนั่นล่ะในการแปลภาษานะครับเวลาเฮาสนทนากันระวังเฮากับนิสิตจีนกลุ่มนั้นบ่ว่าเขาสิเรียนปริญญาเอกปริญญาโทก็ช่างภาษาอังกฤษบ่เก่งภาษาอังกฤษบ่คล่องมันแทบสิบ่ได้เลยเพิ่นบ่เรียนรู้เลยภาษาอังกฤษแท้ที่เฮาสิได้ยินคําว่าภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่ว่าเพิ่นได้ภาษาไทยนิดหน่อยภาษาอังกฤษบ่ได้เลยจักคําแล้วท่านผู้ชมเด้อท่านมีความคิดเห็นแนวใดในการขยายอิทธิพลของจีนผ่านระบบการศึกษาและก็การที่คนจีนประชาชนคนจีนบ่ยอมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยมีความคิดความเห็นเท่าใดก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังแน่ขอพระคุณสําหรับท่านที่บ่กดข่ามโฆษณาขอบพระคุณสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สําหรับค่ําคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี